มาลองกินไส้ขมดูก้อยขมนะครับช่องเอสแตกแดกตักนะครับก้อยเดี๋ยวเราจะมากินท้ายรถกันดูมันจะเป็นเอาข้าวเหนียว5บาทครับอันนี้สะอาดมากนะครับนี่กินซอยจุเอ้ยเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะกินซอยจุเอาขมครับเอาขมผ้าขี้ริ้วกับผ้าขี้ริ้วกับสบายหั่นเป็นชิ้นใหญ่เลยก็ได้ครับครับฮะกลับเอาครับอันนี้ลงแก๊ปฟู้ดด้วยไหมครับแก๊ปฟู้ดพวกไอ้นั่นไลน์แมนลงด้วยไหมแต่ไม่ทันเลยทำไม่ทันโอ้ยกินนะโอ้กินราคากินเปอร์เซ็นต์เยอะนะกินเปอร์เซ็นต์เยอะผมกินทีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งของกินได้40บาทแล้วไอ้ผมก็ขับแก๊ปเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยเขาทำอยู่กับบ้านเลยนะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กับบ้านโอ้มีนะไม่ต้องออกไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีอะไรเลยขายได้แต่กินเปอร์เซ็นต์เยอะก็100บาทนะถ้าขายราดนี่100ป้างขายเขา40บาทอ่ะแล้วก็จ่ายเขา40ใช่เหลือกำไรเท่าไหร่ใช่ต้นทุนเหลือแต่ถ้าขายเยอะๆมันก็คุ้มทำไงได้นะชีวิตใหม่37% 137ก็37บาทถ้า60 37% ก็ราประมาณหาไปก็ประมาณ15บาทได้นะจะเยอะอยู่นะ
ามโลกให้ทันถ้าตามไม่ทันแล้วก็ต้องตามไม่ทันก้อยขมสบายนางตับนะครับรอบหน้าจะเป็นซอยจุ๊กนะครับน่ากินมากเดี๋ยวไปหาที่กินกันกินบนรถนี่แหละ